ืออย่างนี้คือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในอดีตนานมากแล้วอ่ะอันนี้พี่แบบพี่ขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเนื่องเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตั้ง16 17ปีแล้วอ่ะพอมาพูดวันนี้พี่มันไม่ประโยชน์อะไรเลยอ่ะแต่พี่หนูไม่ฟังคอร์ใช่มั้ยคะก็พอจะได้ยินครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านไม่ได้เลยแต่ว่ามีคนมาบอกอะไรเงี้ยถึงแบบว่าพี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนานมากแล้วอ่ะมันนานมากจริงๆแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะพูดวันนี้อ่ะมันเรื่องมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าเขากลับมาคุยกับพี่หนุ่มแล้วเหมือนอยากจะเชิญสื่อไปออกรายการเขาด้วยซ้ำเลยก็ถ้าเรื่องรายการเขามีติดต่อมาครับเพียงแต่ว่าพี่เอก็ต้องดูคิวเพราะทุกวันนี้คืองานพี่เยอะมากจริงๆแล้วก็ทำงานแบบเยอะมากเลยนะครับก็ต้องดูเวลาด้วยอะไรอย่างนี้ครับจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะได้ไปอยู่ในรายการเขาคือถ้าเกิดว่างมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีคิวเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าพี่เชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าพี่เองอ่ะทำงานแบบ6วันนะฮะเต็มๆเหลือวันได้พักผ่อนคือวันอาทิตย์ตกใจไหมคะตอนที่เห็นว่าเอาตัดผ่านปีนี้มันกลับมาจากหนังแค่เรื่องที่เขาไปพูดถึงผู้อื่นอะไรเงี้ยก็พี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็คือผมได้บอกว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่ามันเป็นเรื่องนานมากอ่ะมัน17ปีเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ไม่มีส่วนไหนที่พี่หนุ่มแบบอยากจะแบบมันอาจจะไม่ใช่ความจริงอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ว่าอย่างที่บอกไปครับคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดในวันนี้เพราะเป็นเรื่องในอดีตนะคือมันจะจริงหรือมันไม่จริงมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้วตั้งแต่ในอดีตแล้ววันนี้มันไม่รู้จะพูดอะไรมันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเขาบอกว่าเขาได้มีการคุยกับพี่หนุ่มแล้วหมายถึงว่าคุยกันเป็นปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นเพื่อนนะเขาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันเองแต่ยังไม่ได้รับปากนะว่าจะไปออกรายการเก็บรอเวลาต้องดูคิวอย่างที่บอกนะครับโอเคฉันติดไหมเชื่อแต่ละเรื่องของพี่นี่โหดมากเลยเชื่อมจิตก่อนพี่หนุ่มเชื่อมจิตอาจารย์ออสก่อนอาจารย์ออสเชื่อมจิตก่อนละกันเอาละก่อนเชื่อมจิตก่อนละกันอาจารย์ออสก่อนไหมยาวยาวดีๆเอาเรื่องดีๆก่อนนะครับก็จริงๆพี่ก็เชื่อว่าสื่อเองก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าพี่เองนะก็เหมือนเป็นผู้พิพาทกับอาจารย์ออสเนี่ยมานาน2ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณ2ปีแล้วก็มันเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ไม่เคยมานั่งคุยกันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ออสแกก็ถือว่าเป็นแหล่งข่าวของพี่เหมือนกันเพราะพี่เองก็ทํารายการแกก็มานั่งในรายการให้เวลามีเรื่องอะไรพี่ก็ส่งเรื่องไปหาแกว่าอาจารย์ทําอย่างงี้นี่คือกระทั่งมาวันนึงมันเกิดความเข้าใจผิดกันนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นความน้อยใจของอาจารย์ออสก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการที่พี่เองก็ไม่ได้ไปเคลียร์แบบให้มันเคลียร์แบบให้มันหายสงสัยกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรที่กลับมาคุยกันเข้าใจกันคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่ผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นบ้านใหญ่ของนครปฐมนะฮะทางคุณปองคนจัดสมทรัพย์ท่านก็เหมือนกับประสานมาเพราะว่าจริงๆผมเองกับพี่ก็รู้จักกับทางคุณปองพลอาจารย์ออสแกก็รู้จักทีนี้แกก็เท่าที่ถามแกนะฮะแกก็บอกว่าแกเห็นแบบทั้งสองคนเนี่ยมีประเด็นกันแล้วก็มีการวิวาทะกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแกรู้สึกแกอึดอัดแกก็เลยเพลลองคุยดูว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยว่าจะมีการพูดคุยกันซึ่งตัวพี่เองเนี่ยพี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วก็พอมาวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกันก็อธิบายว่าตัวอาจารย์แบบไม่สบายใจตรงไหนผมเองเนี่ยก็นำเสนอไปในบางทีเนี่ยแกอาจจะเข้าใจว่าเราไปรู้จักกับคนนั้นคนนี้คนนู้นซึ่งเป็นคู่พิพาทกับแกเหมือนกันแกก็เลยเข้าใจเหมือนว่าเราไปอยู่กับเขาหรือเปล่านี่มันไม่ใช่นะครับแล้วก็แต่พี่เองเป็นคนที่ไม่เคยออกมาพูดคือไม่อยากมาพูดเรามีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดมานั่งอะไรกันในโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีข้อพิพาทกันก็ไปว่าในชั้นศาลอะไรเงี้ยแต่ก็วันนั้นก็คือทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกเราคุยกันก็เลยคุยกันก็เคลียร์กันไปอะไรเงี้ยที่สุดของคดีคือจบแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือในมุมของอาจารย์ออสแกก็ถอนของทางพี่ทางช่องสามทั้งหมดนะฮะแล้วพี่ก็ถอนให้แกทั้งหมดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือของพี่เองเนี่ยฟ้องแกไปทั้งหมดเนี่ยอาญา3คดีแพ่ง1คดีแจ้งความอีกประมาณ9คดีเกลี้ยงเลยไหมครับ
ถอนที่หมดเลยครับพี่ถอนที่หมดเลยของอาจารย์ออสเนี่ยมีประมาณ3คดีที่แจ้งที่ฟ้องพี่นะที่ฟ้องเป็นแต่เป็นฟ้องแพ่งรู้สึกฟ้องแพ่ง2อาญา1ประมาณนั้นแล้วก็มีฟ้องอาญาช่อง3อันนึงนะครับก็เคลียร์กันไปก็จบกันไปอะไรเงี้ยก็ร่วมงานกันได้แต่ก็รู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นพี่ก็ไม่คิดเลยหรอพี่ก็ไม่เคยคิดจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าในวันที่เราโมโหอะฮะพอเราโมโหมันก็ไม่มีสติพอไม่มีสติเราก็รู้สึกว่าเอ้ยว่าเราก็ต้องสู้อะเหมือนกันพอพี่สู้เขาก็ต้องสู้กลับอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายมันก็มาเรื่องความบาดหมางมันก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงพอเรามานั่งแบบคุยกันเรามีสติในการคุยกันแล้วเนี่ยพี่ว่าทุกอย่างมันก็เบาบางลงได้เพราะว่าตัวเองทำรายการแบบโหนกระแสเองเนี่ยตัวพี่เองก็ถือคตินี้อยู่แล้วนะครับว่าคืออยากให้ผู้พิพาทมานั่งในรายการแล้วก็มานั่งเคลียร์กันนะครับอย่างบางคนบอกเอ้ยเอารายการโหนกระแสไอรายการคนทะเลาะกันผัวเมียตีกันคนทะเลาะกันมาออกเบื่อไม่อยากดูคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายนะฮะคือเชื่อไหมว่าพี่เองเนี่ยมีโอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะฮะท่านเองก็เรียกพี่ไปบอกว่าขอบคุณนะที่ทำรายการโหนกระแสเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนสมัยนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายคนสมัยนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีรายการแบบนี้ออกไปอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพี่นะฮะเป็นทุกๆรายการจะเป็นเปิดปากกับภาคภูมิเป็นถกไม่เถียงเป็นเคลียร์ชัดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยคือมีประโยชน์นะฮะเพราะว่ามันมีการแบบเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งส่งต่อกฎข้อกฎหมายให้กับคนที่ดูเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกโอเคในมุมของอาจารย์ออสพี่เองทำเรื่องของการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเราก็แค่ไกล่เกลี่ยเขาเหมือนกับที่เราทำในรายการเพราะนั้นเองได้เห็นแล้วจุดผ่านกับเจี๊ยบไหมครับฮะเจี๊ยบเรามีจุดผ่านมาว่าเราให้เจอตัวมันก่อนดีกว่าเพราะถ้าสายยาเรากลุ่มร้อยสารก็นั่นแหละครับคืออีเจี๊ยบเรียบด่วนก็เจี๊ยบเปลี่ยนมาเลยค่ะจุดโดนไหนไปอันนี้เราไม่แล้วคือเอาไงก่อนดีจุดไหนที่พี่หนุ่มคิดว่ามันไม่ไหวแล้วจุดที่หนุ่มจะต้องบอกออกมาดีกว่าคืออย่างนี้จริงๆเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยสำหรับมุมของตัวพี่เองนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่18ธันวาพี่ทำรายการโหนกระแสปี66นะฮะวันนั้นเนี่ยพี่เชิญทางฝั่งของประธานวิทยาวัจกรมานะครับชื่อพี่พจน์นะฮะพี่เชิญอาจารย์จตุรงค์มาถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีทางคุณต้นอ้อเนี่ยมานะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยเรื่องราวของน้องคนหนึ่งนะฮะแล้วเราเองก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยนะเราก็บอกว่าเป็นเด็ก8ขวบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่18ธันวาเลยถูกไหมฮะมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันมีแบบหลายคนที่พยายามเล่นเรื่องนี้กันแล้วมีหลายคนไปร้องเรียนเรื่องนี้กันแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีภาพบางภาพเนี่ยที่เห็นตัวเด็กเนี่ยนั่งอยู่แล้วมีหน้ากลบเนี่ยมาคุมข้างหลังซึ่งพอเราเห็นหรือทุกคนเห็นผู้โดยสารนิกชนทุกๆคนเห็นก็จะเข้าใจได้เลยว่านั่นคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อเด็กคนนี้คือพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่านึกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ในมุมของตัวฝั่งครอบครัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาคือองค์พญานาคนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่าพอเรามาพาดหัวว่าดราม่าเกิดก้มกับเด็ก8ขวบอ้างตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาไม่พอใจแต่ในมุมเราอะรู้สึกว่าก็ในเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีสื่ออื่นที่เขาลงอยู่แล้วข้างในรายการเนื้อรายการเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เหยียดความเชื่อใครแล้วก็บอกว่ามีคนพยายามจะบอกว่าตัวน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สุดท้ายพี่ก็บอกว่าแต่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอนาคามีเป็นลูกพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไล่สเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางด้านคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีเพราะตอนแรกจะเชิญมาคุณแม่บอกว่าขอเป็นพูดได้ไหมขอเป็นวิดีโอคอลได้ไหมขอเป็นโฟนอินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจผ่านไป4เดือนแล้วค่อยแล้วก็กลับมามีปัญหาเรื่องเนี้ยแล้วก็เกิดมาต่อว่าพี่ก็ยินดีนะครับพี่ก็ไม่เป็นไรแต่หลังๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันล้ำเส้นไปนิดนึงคืออย่างเช่นว่าจะมาด่าพี่ว่าไอ้กันใช้เจ้าชู้หิวเงินหาเงินกับคนความทะเลาะของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อ่ะไม่ติดใจเลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ด่าเอง
แต่เนี่ยคือให้เด็กเนี่ยมาพูดแล้วเด็กเนี่ย8ขวบอายุเท่ากับลูกสาวพี่อ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้จะรู้ได้ไงว่ากูเจ้าชู้มาก่อนวะถูกป่ะฮะเพราะตอนนั้นยังไม่เกิดเลยแล้วยังแล้วอยู่ดีๆมาใช้คำพูดคำนี้แล้วจะไปใช้คำว่าหิวเงินเนี่ยอยากได้เรตติ้งคือพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เด็กจะพูดพี่คิดวันนั้นทันทีเลยว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่สงสารน้องพี่อยากให้น้องเนี่ยแบบได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองเรื่องคือเรื่องแรกเลยเนี่ยพี่มองว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยน้องจะมีเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนถ้าเกิดน้องไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เพื่อนเล่าให้ฟังเฮ้ยนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของจริงไม่เนี่ยน้องจะถูกบูลลี่จากเพื่อนถูกไหมฮะจะเข้ากับใครไม่ได้หรือต่อให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้พิเศษจริงๆเขาเป็นผู้พิเศษจริงๆพี่ถามว่าเด็กที่ไหนจะกล้าเข้าไปคุยกับผู้พิเศษเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะถูกเว้นระยะห่างจากเพื่อนพี่อาจจะคิดเอาเองก็ได้นะแต่พี่ประเมินจากการที่พี่เองมีลูกและพี่เองก็คุยกับหมอจิตเวชเด็กเนี่ยบ่อยมากว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเราอยากช่วยเขาแต่เขาจะมองมุมกลับยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สำหรับพี่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้กับอันที่สองอันนี้สำคัญมากคือเรื่องราวของพุทธศาสนาคือเราเป็นคนไทยอ่ะเราต้องถือศาสนาพุทธเนี่ยโอเคแบบอย่างน้อยๆทุกคนต้องรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดตามหลักของธรรมของศาสนาเนี่ยมาจากพระสูตรพุทธประวัติมาจากพระสูตรซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสูตรเนี่ยได้มีการสอนคนแบบนี้พระไตรปิฎกสอนคนแบบนี้แต่วันนึงเนี่ยจะมีคนกลุ่มนึงมาบิดเบือนพุทธศาสนาว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยนะเขาจะทำยังไงหรือเมื่อวันนี้คุณจะบอกคุณจะเอาเรื่องตำนานมารวมกับพระสูตรคุณเอาเรื่องพญานาคเอาเรื่องพระอนาคามีซึ่งจะไม่เกิดแล้วแต่มาบอกว่าอันนี้ลดชั้นมาเป็นพญานาคแล้วมาเกิดเป็นคนเพื่อช่วยคนมันได้ยังไงอ่ะพญานาคชื่อของพญานาคตัวนั้นก็คืออยู่ในตำนานแต่ชื่อพญานาคที่อยู่ในพระสูตรอย่างพญามุจลินอย่างเงี้ยเขาก็มีหลักของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนอ่ะซึ่งพี่ก็จะยอมไปได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่หมายว่าพี่เป็นพิธีกรหรือพี่เป็นคนดีหรือไม่ใช่อะไรนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ยอมให้ลูกพี่ต้องมานั่งแบบมีเหมือนแบบศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นการบิดเบือนออกไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งมาทับฐานจะอยู่ตรงไหนต่อไปก็จะมีคนที่2คนที่3คนที่4มาบิดเบือนแล้วไม่มีใครทำอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่แฟร์ไงพี่พูดเยอะไปไหมแล้วหลังจากที่แบบพี่หนุ่มเหมือนรวบรวมอ่ะทีมแอดเวนเจอร์อ่ะพี่ไม่ได้รวบรวมนะคือมีคนมาร่วมด้วยคือพี่เชื่ออย่างนึงว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยฮะกับเรื่องราวแบบนี้อย่างพี่อนันชัยนะครับหรือว่าอย่างมหาหมีอย่างคุณอี้แทนคุณอย่างคุณต้นอ้อหรืออย่างอีกหลากหลายคนนะฮะคือเขาเป็นคนพุทธอ่ะแล้วเขารู้เขาอาจจะคิดเหมือนพี่ก็ได้ว่าเฮ้ยพุทธศาสนาเนี่ยจะถูกบิดเบือนแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการปนเปื้อนอ่ะคือถ้าจะมีน้ำมันคุณจะเอาน้ำไปใส่แล้วบอกว่าเนี่ยมันคือน้ำมัน 100% มันก็ไม่ได้ไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในมุมของพุทธเนี่ยยังไงก็ต้อง 100% ว่าการสอนของพระไตรปิฎกของพระสูตรของธรรมะทั้งปวงนั้นมันต้องเป็นแนวทางนี้เท่านั้นเลยไงฮะเขาก็คือเขาเนี่ยคือต้องบอกงี้อ่ะไหนๆบอกแล้วพี่บอกว่าพี่อ่ะหลังจากที่เขาออกมาบอกเขามาด่าพี่โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่เขานั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วด่าพี่เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คำที่ดูหมิ่นพี่นะดูหมิ่นบริษัทพี่เรื่องนี้พี่แจ้งความไปก่อนหน้านั้นแล้วพี่แต่พี่ไม่ได้บอกใครพี่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าขอแจ้งความแล้วเขาต้องมาร่างประกาศแล้วฉันแจ้งความเธอแล้วนะฉันฟ้องคือไม่จำเป็นพี่อ่ะแจ้งความตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยที่เขาด่าพี่นะฮะแล้วแจ้งแบบดำเนินคดีด้วยทั้งหมดนะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนตัวของพี่ที่เขาด่าพี่อีกส่วนนึงคือส่วนของบริษัทที่ด่ารายการนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนเนี่ยก็คือมีฝ่ายกฎหมายของเขามีพ่อแม่และตัวเด็กแต่ตัวเด็กคงไม่โดนอะไรฮะแต่พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แจ้งหมดพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปฟ้องร้องพี่เรื่องนี้ครับเรื่องที่ว่าไอเขาได้รับหมายก่อนเขาก็เลยไปฟ้องพี่เรื่องที่ว่าที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังแบบ18ธันวาก็คือเรื่องอะไรนะไอ้อ้างตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้จริงๆแล้ววันนี้พี่หนุ่มอยากให้เขามาการหรือว่า
ำเงยจุดนั้นไปแล้วคือพี่ยินดีครับเขาอยากมาออกถ้ากล้ามาก็มาเลยคือพี่เปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็ดีนะถ้าเกิดเขาอยากจะมาพูดถูกไหมครับอยู่ที่ว่าเขาอาจจะมองว่ารายการไม่ไปหรอกรายการแบบนี้ประกันทำนี้อะไรอย่างเขาด่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะมาก็มานะก็มาได้นะคือถามแค่คำเดียวกล้าหรือเปล่ากล้าก็มาก็รออยู่เท่านั้นแหละแล้วว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเลยก็คือพ่อแม่เขาไม่ได้ติดต่อมาหาเราไม่เคยแล้วก็บอกว่าจะให้พี่ไปที่นู่นเพราะพี่เคยบอกพี่จะไปเขาบอกให้พี่ไปแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่กลับไปย้อนดูแล้วพี่เป็นคนพูดเองว่าคุณแม่จ๋าเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะแวะไปนะจ๊ะผมอยากจะไปดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะคือพี่ไม่มีเวลาจะมาคาดคั้นพี่ว่าไม่ได้มึงต้องมามันไม่ใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่พี่ดูเห็นครับพมเข้าไปล่าสุดที่เห็นยังไงบ้างพมเข้าไปล่าสุดเหรอครับพี่เขาบอกว่าซูอะไรใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พี่ก็คือประสานไปทางพมเนี่ยหลายครั้งนะครับคือพี่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบว่าพมเนี่ยถือพรบคุ้มครองเด็กเอาไว้เนี่ยหลายฉบับนะเป็นมาตรานู้นมาตรานี้อนุนั้นอนุนี้เนี่ยมีหลากหลายคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าเรื่องของการที่เอาเด็กเนี่ยออกมาพูดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเนี่ยนะครับแล้วมีการบริจาคเงินเข้าไปทำบุญเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้นะฮะพมเองก็ต้องเข้าไปดูแต่แรกแต่ทีนี้ล่าสุดพมเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับไปโดนเทศนานะฮะคนที่พมเองก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งกระบวนการศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยแยกเด็กออกมาเพื่อให้พมเนี่ยได้เข้าไปพูดคุย อยู่ในขั้นตอนอีกอันนึงก็คือสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์สำนักพุทธนะฮะสำนักพุทธขออภัยผมสำนักพุทธเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คุณจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยสำนักพุทธพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ถือกฎหมายอะไรในการที่ไปจัดการได้แค่พระกับเนนนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีกฎหมายสงฆ์อยู่นะฮะซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกฎหมายอาญาของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยได้แล้วสามารถที่สำนักสงฆ์ไปแจ้งความหรือไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ให้ประชาชนอย่างพวกพี่เนี่ยมานั่งแย่งกันเองแล้วเวลาเขาฟ้องพี่เขาฟ้องอนันชัยเขาฟ้องต้นอ้อเขาฟ้องคนนู้นคนนี้หมดพี่ต้องมานั่งเสียตังค่าทนายค่าเสียเวลาเดินทางแล้วถามว่าภาครัฐทำอะไรอันนี้พี่ก็ต้องถามไปแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่โอเควันนี้พมเขาเดินหน้าแล้วสำนักสงฆ์เนี่ยอยากให้พุทธประวัติเนี่ยถูกบิดเบือนเหรอสำนักสงฆ์บอกว่าสำนักพุทธอยากให้พุทธประวัติถูกบิดเบือนเหรอเพราะว่ามันแล้วใครจะจัดการตำรวจก็บอกว่าโอเคพี่เคยคุยกับทางผู้การของปคมผู้การบอกว่าผมพร้อมเลยถ้าวันนี้คุณมีผู้เสียหายวันนี้มีละนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีการดำเนินการอะไรมากขึ้นกว่านี้แต่ในส่วนของพี่หนุ่มเองเรื่องคดีก็ไม่ยอมความใช่ไหมพี่เอาให้เต็มที่คือพี่คงไม่ยอมอะครับคือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกเขาคือพี่อยากจะฝากไปบอกเขาว่าอยากให้เขาว่าดึงสติกลับมาสักนิดนึงคืออันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้นึกถึงลูกคือลูกถ้าลูกจะโตไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีสังคมของเขาพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะชี้ทางได้แต่ไม่สามารถชี้นำได้อันนี้คือคุณต้องเรียนรู้ให้ดีๆนะครับไม่งั้นผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมแบบลำบากจริงแล้วเขาโตขึ้นไปแล้วหันกลับมาเขาจะงงเลยว่าที่พ่อแม่ทำอะไรกับเขาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่หนุ่มดีนะว่าเราไม่ได้รังแกเด็กเราไม่ครับพี่ไม่ได้รังแกเด็กพี่ไม่ทะเลาะกับเด็กพี่ไม่ได้ทะเลาะด้วยกับผู้ใหญ่พี่เพียงแต่ต้องการปกป้องในมุมที่ความถูกต้องแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของศาสนาเนี่ยสำคัญเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกหลานเราเนี่ยโตขึ้นมาในศาสนาพุทธที่มีลัทธิอื่นๆเข้ามาแทรกแซงถ้าเกิดเป็นลัทธิอื่นๆพี่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยพี่จะไม่ยุ่งเลยเพราะพี่ทำมาเยอะเนี่ยเอาหม้อมาครอบหัวเคาะหม้อบอกเนี่ยสามารถรักษาโรคได้ก็เรื่องของคุณคุณจะมานั่งไล่ผีไล่ฝังเรื่องคุณเสน่ห์ก็เรื่องของคุณแต่พอคุณมาแตะเรื่องของศาสนานี้ไม่ได้เพราะลูกพี่ก็ต้องโตขึ้นไปกับผู้ศาสนาเหมือนกันเพราะลูกพี่เป็นพี่เป็นพุทธ